จะกล่าวถึงเรื่องรามเกียรติ์ที่หนูเคยเรียนยังมีอีกตอนที่พลาดไปชื่อว่าตอนพระรามเสียใจอกหักจากหวานใจนามว่านางสีดาเรื่องลือนามก็มีอยู่ว่าแม่นางสีดากลับมาแปลผันใจบอกว่าพระรามนั้นดีเกินไปและยกหัวใจให้กับทศกัณฐ์ฝ่ายพระรามได้ยินแล้วสะอื้นแทบล้มทั้งยืนบอกเธอทำได้ไงรู้ไหมว่ารักเจ้าแค่ไหนนะทำไมเจ้าจึงทำได้ลงเมื่อพระรามดำมาน้ำต่างตรงไหนอย่างนี้ไม่เคยคิดเลยรักเธอทั้งชีวิตอกหักวันนี้กับคำว่าดีเกินไปว่าเอิงว่าเอ่ยรู้ไหมเจ็บนะตัวเองก็เลยต้องมาแต่งเพลงบอกผ่านความในใจไม่เคยคิดลายตัวเองเป็นคนหลายใจจำไว้แม่นางสีดาเจ้าทศกัณฐ์มันดีกว่าเขาตรงในสิบหน้าสิบมือแล้วไงเขามีหนึ่งใจก็แล้วกันแต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้ารักทศกัณฐ์คนแพ้อย่างฉันก็คงต้องทำใจหานุมานช่วยทีช่วยคราวนี้ให้พ้นจากความเศร้าฝากสุคลิปช่วยไปซื้อเหล้าคืนนี้จะเมาและจะไปเผากรุงลงกาคำว่าดีเกินไปว่าเอิงว่าเอ่ยรู้ไหมเจ็บนะตัวเองก็เลยต้องมาแต่งเพลงบอกผ่านความในใจไม่เคยคิดลายตัวเองเป็นคนหลายใจจำไว้แม่นางสีดาเจ้าทศกัณฐ์มันดีกว่าเขาตรงในสิบหน้าสิบมือแล้วไงเขามีหนึ่งใจก็แล้วกันแต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้ารักโทษกันคนแพ้อย่างฉันก็คงต้องทำใจหานุมานช่วยทีช่วยคราวนี้ให้พ้นจากความเศร้าฝากสุคลิปช่วยไปซื้อเหล้าคืนนี้จะเมาและจะไปเผากรุงลงกาThank you.